ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช็อตในรายการโหนกระแสในวันที่28กันยายน67ที่คนดูหลายหลายคนก็เห็นด้วยกับหนุ่มกรรชัยซึ่งพ่อหนุ่มก็เผยว่าอันนี้มันสำคัญผมเองก็เป็นคนที่ไม่ชอบวิธีการอะไรแบบนี้ไหนๆก็มีโอกาสแล้วซึ่งจริงๆแล้วไม่กล้าพูดหรอกกลัวเขาจะด่าเอ้าแต่วันนี้พี่พูดโอเคผมก็จะเล่าให้ฟังผมเอ๊ะไม่ชอบวิธีการแบบนี้เฉพาะตัวผมนะเช่นเห็นคุณยายคนหนึ่งเขาขายกล้วยแขกขายอะไรอยู่หรือว่ายากจนมากนั่งอยู่ข้างทางกำลังขายกล้วยกล้วยน้ำว้าไม่มีตังมันจะมีประเภทว่าที่แบบว่านะเนี่ยท่านผู้ชมครับเนี่ยดูนะเพื่อนๆดูนะคะคุณยายคนเนี้ยน่าสงสารมากเลยนะคะขายกล้วยนั่งอยู่เอ๊ะผมก็จะซื้อแกให้หมดเลยนะยายเท่าไหร่เท่าไหร่เออเหรอเอาหมดเลยนะอันเนี้ยยายหน้าตังนะกลับบ้านไปนะแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้แบบนี้ผมก็อยากจะบอกเลยนะว่ามุมหนึ่งอ่ะมันก็อาจจะดูดีที่คุณได้ช่วยเหลือคนแต่มุมมองคุณก็เคยรู้บ้างหรือไม่ว่ายายเขาก็อาจจะไม่อยากจะเข้ากล้องของคุณสักเท่าไหร่ก็ได้คือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีเรื่องของสิทธิมนุษยชนคุ้มครองอยู่เหมือนกันบางทีเขาก็จนเขายากลำบากเขาไม่สบายเขาป่วยเขาก็ไม่อยากจะออกกล้องกับคุณนะเพียงแต่ว่าบางทีคุณอยากจะทำคอนเทนต์ว่าคุณเป็นคนดีโดยที่คุณไม่คำนึงถึงความรู้สึกของยายหรือว่าคนที่กำลังป่วยหรือว่ายากจนเลยนะ